e-package ส่งประหยัดระหว่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยถ้าการส่งของไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายและประหยัดมากคงจะดีไปรษณีย์ไทยมีบริการ e-package เอาใจผู้ที่ต้องการส่งของไปต่างประเทศที่ง่ายและประหยัดเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วโลกบริการ e-package จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ e-commerce ระหว่างประเทศได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดและไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการ e-package ได้ไม่ยากแค่ปลายทางผู้รับอยู่ใน24ประเทศหรือ5กลุ่มนี้กลุ่มที่1คือฮ่องกงเกาหลีใต้จีนมัลดีฟเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวันกัมพูชาฟิลิปปินส์และภูฏานกลุ่มที่2คือประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียมาเก๊าศรีลังกาอินเดียและนิวซีแลนด์กลุ่มที่3คือประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษกลุ่มที่4คือประเทศเยอรมนีสวีเดนและโปแลนด์กลุ่มที่5คือประเทศแคนาดาของที่ต้องการส่งนั้นน้ำหนักต้องไม่เกิน2กิโลกรัมยกเว้นประเทศอังกฤษไปรษณีย์ไทยให้ได้มากถึง5กิโลกรัมค่าบริการก็คิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริงแบบ Net Priceไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณีและถ้าต้องการความคุ้มครองสามารถใช้บริการเสริม e-package plus เพื่อรับความคุ้มครองกรณีเสียหายหรือสูญหายที่คุ้มครองได้สูงถึง 1,500 บาทแค่ชำระค่าบริการเพิ่มเพียง30บาทเท่านั้นสามารถใช้บริการ e-package ได้ทุกสาขาทั่วประเทศและยังตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน track and trace thailand postหรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เท่านี้สิ่งของของคุณก็โกอินเตอร์ได้ไม่ยากแถมประหยัดอีกด้วยสบายใจและสบายกระเป๋าแบบนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน e-package ทำให้การส่งของไปต่างประเทศง่ายและประหยัดมากขึ้นกับคุณภาพโดนใจจากไปรษณีย์ไทย